เน็บเพื่อไทยขายฝันเงินดิจิทัลชี้จับต้องไม่ได้บางประเทศใช้แล้วพังตู่เน็บเพื่อไทยขายฝันเงินดิจิทัลชี้จับต้องไม่ได้บางประเทศใช้แล้วพังธนาคารก็ลงทั้งหมดขอบคุณชาวกรุงเทพมหานครที่มาในวันนี้ที่บริเวณลานอัฒจันทร์กลางแจ้งสวนเบญจกิติพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังปราศัยช่วงหนึ่งว่าวันนี้ดีใจและขอบคุณชาวกรุงเทพมหานครทุกคนที่ให้ความเมตตาให้ความรักกับตนและพรรครวมไทยสร้างชาติตนทำอะไรคนเดียวไม่ได้ต้องมีทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นแรงใจในการทำงานร่วมกันเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกันเราต้องตอบคำถามให้ได้ว่าการจะเป็นรัฐบาลเราทำเพื่อใครบอกว่าทำเพื่อประชาชนอย่างเดียวไม่พอเราต้องทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำให้ทุกคนมีความสุขและมีความพึงพอใจผู้สื่อข่าวถามว่าบนเวทีปราศัยได้พูดถึงเรื่องเงินดิจิทัลพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าเรื่องนี้ตนเคยพูดไว้แล้วและเคยเตือนเอาไว้แล้วว่าเงินดิจิทัลเป็นเงินที่จับต้องไม่ได้แต่เป็นเงินที่ตกลงซึ่งกันและกันและก็รู้ถึงที่มาของเงินที่ใช้บล็อกเชนเป็นตัวควบคุมไม่มีตัวเงินที่แท้จริงเป็นตัวเลขที่ยอมรับกันทั้งสองฝ่ายระหว่างผู้ใช้กับผู้ให้บริการจะเห็นว่าบางประเทศก็ล้มไปทั้งยวงธนาคารก็ลงทั้งหมดสิ่งสำคัญคือสิ่งที่เอามาพูดกันวันนี้ตนไม่อยากไปแตะต้องใครแต่จะต้องระมัดระวังอย่างที่สุดเพราะไม่ว่าจะใช้เงินลักษณะใดก็ตามจะต้องมีเม็ดเงินจริงอยู่เสมอพูดลอยๆเท่าไหร่ก็ได้แต่มันมีงบประมาณที่อยู่ในคลังมีเงินสำรองอยู่ในคลังพอหรือเปล่าถ้าไม่พอมันเสี่ยงตนไม่ได้ว่าหรือตำหนิใครจะพูดอะไรก็ได้แต่ส่วนตัวคิดว่าเรื่องแบบนี้ต้องระวังอย่างที่สุดทุกคนในพรรคระวังกันทั้งหมดการใช้งบประมาณต้องไม่ผิดระเบียบและไม่ผิดกฎหมายแค่พูดผิดก็กลัวแล้วซึ่งปกติตนไม่เคยกลัวใครสวยสะกดอิงฟ้าเชิญมงกุฎแกรนด์ฮาร์ท MGT 2023มูลค่า 1.2 ล้านบาทอิงฟ้าสวยสะกดเชิญมงกุฎเกียรติยศแกรนด์ฮาร์ทหัวใจแห่งแกรนด์สำหรับผู้คว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023มูลค่า 1.2 ล้านบาทนายณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนจัดงานเวลคัมเซเรโมนีแอนด์เพรสคอนเฟอเรนซ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023อย่างเป็นทางการเปิดตัวมงกุฎเกียรติยศ MGT 2023เมื่อช่วงค่ำวันที่6เมษายน2566ที่ MGI ฮอลล์ศูนย์การค้าโชว์ดีซีโดยมีแชมป์สกุลลิมปภานนท์รับหน้าที่พิธีกรเปิดเวทีด้วยแฟชั่นโชว์ชุดไทย Heritage of Pride ฝีมือออกแบบตัดเย็บโดย77ดีไซเนอร์จากแรงบันดาลใจสีรุ้งความหลากหลายแห่งเพศแต่ละชุดแบบไม่ซ้ำความหมายดีและมีเพียงชุดเดียวในโลกโดยชุดทั้ง77จังหวัดจะได้ร่วมขบวนพาเหรดในงาน Bangkok Nauru Emit Pride 2023ซึ่งปีนี้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครในวันที่4มิถุนายนจากนั้นมีเซอร์ไพรส์จากอิงฟ้าวราหะฟินาเล่ออกมาในชุดจันทรคราสลอเรียลพรีเซนเตอร์สกินไทยคนล่าสุดพร้อมประกาศข่าวดี ROV คือผู้สนับสนุนหลักเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์อย่างเป็นทางการต่อด้วยแฟชั่นโชว์ชุดราตรีสีขาวซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากนกพิราบสัญลักษณ์แห่งสันติภาพนางงามเฉิดฉายมาพร้อมมงกุฎประจำตำแหน่งปิดท้ายด้วยโชว์พิเศษจากอิสเบลล่าเมนินมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022จากนั้นมีการเปิดตัวมงกุฎท็อป10มิสแกรนด์ไทยแลนด์2023เริ่มด้วยมงกุฎตำแหน่งรองอันดับ5โดยมาลายกะคาวมาลีทิพยาพรพรหมราช
บิวตี้วรัญชนาระดมเล็กชาร์ลอตต์ออสตินไฮดี้อแมนดาอแมนดาเจนเซนต่อด้วยมงกุฎประจำตำแหน่งท็อป5โดยอ๋อยาดาเทพพนมปลาปรพัฒน์สอนวรศิรินดาฝ้ายสุภาพรมลิซ้อนมอดน้ำอ้อยชนะพานอ๋อยาดาเทพพนมปิดท้ายสุดอลังการจากอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022เชิญมงกุฎแกรนด์ฮาร์ทหัวใจแห่งแกรนด์ออกแบบโดยนายนวัฒน์เพื่อฉลองมิสแกรนด์ไทยแลนด์และมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลปีที่11ปลาปรพัฒน์สอนวรศิรินดาแรงบันดาลใจมาจากความรักและแทนคำขอบคุณที่ทุกคนได้มอบให้กับแกรนด์ด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดเส้นทางของเวทีการประกวดนางงามสัญชาติไทยที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกฝ้ายสุภาพรมลิซ้อนตัวเรือนผลิตจากทองคำ 24K ประดับเพชรแท้บริสุทธิ์และอัญมณีสีเขียวอย่างกรีนแซฟไฟร์และเลมอนควอตซ์ปีนี้มีความพิเศษตรงเลดี้ทอสสัญลักษณ์แห่งสันติภาพบนมงกุฎสามารถแกะออกมาเป็นเข็มกลัดประดับชุดในงานสำคัญได้ทุกโอกาสมูลค่าราว1,200,000 บาทมอดน้ำอ้อยชนพานสำหรับรางวัลผู้ครองตำแหน่งมิสแกรนด์ Thailand 2023จะได้รับมงกุฎเกียรติยศมูลค่า1,200,000 บาทเงินรางวัล1,500,000 บาทคอนโดมิเนียมโครงการดีคอนโดพหลโยธิน1 ห้องจากบริษัทเอเบสเอสเตทจำกัดมูลค่า1,800,000 บาทกิฟต์วอลเชอร์จาก S45 คลินิกมูลค่า 300,000 บาทผลิตภัณฑ์ซิตร้าใช้ฟรี1 ปีผลิตภัณฑ์ HYA Serum นองแชทใช้ฟรี1 ปีผลิตภัณฑ์โลแลนใช้ฟรี1 ปีกิฟต์วอลเชอร์ดูแลผิวพรรณจากธนพรคลินิกมูลค่า 200,000 บาทบินฟรี1 ปีกับสายการบินไทยเวียดเจ็ตมูลค่า 500,000 บาทผลิตภัณฑ์กันแดดเคที่ดอลใช้ฟรี1 ปีผลิตภัณฑ์เบบี้ไบรท์ลิปสติกใช้ฟรี1 ปีและน้ำแร่วิวาลก้าดื่มฟรีตลอดปีสำหรับรองทั้ง9ตำแหน่งจะได้รับมงกุฎเกียรติยศเงินรางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมายมูลค่ารวมทุกรางวัลกว่า10 ล้านบาทหลังจากนี้ผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023จะเดินทางไปเก็บตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่11-19 เมษายน 2566ก่อนจะกลับมาประกวดในรอบต่างๆดังนี้วันที่23 เมษายนการประกวดรอบชุดประจำชาติวันที่25 เมษายนการแสดงระเบียบวาทศิลป์เอ็กซ์มิสแกรนด์ไทยแลนด์วันที่26 เมษายนการประกวดรอบพรีลิมินารีวันที่29 เมษายนการประกวดรอบตัดสินWe'll be right back.